การเป็นพยานเนี่ยตอนนี้คงไม่ต้องการแล้วเพราะว่าทุกคนก็ออกมารับหมดแล้วก็น่าจะต้องรับโทษกันทุกคนครับก็หาพรบคอมช่อโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินครับผมหลายคนสงสัยว่าแบบอย่างไรเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับคือในทางกฎหมายเนี่ยเขามีแจ้งความนะครับสามารถแจ้งความในฐานะผู้เสียหายอันดับแรกนะครับแล้วก็อันดับสองเนี่ยเขาเรียกว่าการกล่าวโทษนะครับก็คือแจ้งความในพลเมืองดีคือถ้าหากว่าเราพบเห็นการกระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งตำรวจได้นะครับครับครอบครัวนี้ครับร่วมกันครอบครัวเนี่ยก็เป็นไปได้ครับก็น่าจะร่วมกันนะเพราะว่ามีการวางแผนกันมาตั้งแต่แรกนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวโดยระบุว่ามีการถูกรางวัลที่หนึ่งความจริงนะครับผมก็มองว่าน่าจะเข้าข่ายในเรื่องของร่วมกันนะครับก็เป็นตัวการร่วมกันรับโทษเท่ากันที่นี่ก็ให้กองปราบดำเนินคดีผมว่าถ้าให้กองปราบเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการจับกุมในเร็วๆเนี่ยครับผมครับเคยมีมาแล้วเราจำได้นะฮะคดีพีชขายหวยนะครับซึ่งคดีนั้นเนี่ยก็มีการถูกดำเนินคดีลักษณะเดียวกันเลยนะครับบอกว่าถูกมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งที่ร้านนะครับซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ได้รอลงอาญานะครับก็จำคุกเลยที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยยังเห็นว่าการสารภาพเนี่ยมีผลดีก็เลยให้รอลงอาญานะครับซึ่งในส่วนเนี่ยผมก็มองแล้วอย่างเคสเนี่ยเป็นคนมีอำนาจมีเงินนะครับก็สมควรที่จะถูกดำเนินคดีถ้าหากทำลักษณะนั้นครับเหมือนกับกรณีพีชขายหวยครับอย่าหยิบแสงผู้ฟ้องกลับมันก็ยังทำดูสิชื่ออะไรนะรัชพลศิริสากรวันนี้จะมาแจ้งของฝากมาจากภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ที่ค่ะเมื่อกี้ดูทนายรัชพลศิริสากรมาแจ้งความกล่าวหาว่าฉันเนี่ยไปร่วมกับหวยทิพย์รัชพลมาเจอกันที่กองปราบฉันมาถึงแล้วลูกผู้ชายมาเลยฉันคนใจถึงไม่งั้นฉันแจ้งความคุณนะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็แจ้งความเท็จเพื่อการแกล้งผู้อื่นให้ต้องรับโทษทางอาญาแล้วฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายคุณด้วยคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ไปยืนยันฉันอ่านข่าวฉันไม่มีนักข่าวฉันอ่านข่าวจากของไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดทุกเว็บไซต์ถ้าคุณแจ้งจับนักข่าวทุกคนที่ลงข่าวก็ผิดหมดมานี่เลยมาเจอกันที่กองปราบลูกผู้ชายกูก็ลูกผู้หญิงขนาดกูป่วยเป็นอัมพาตกูขอร้องมึงบอกว่าอย่าพึ่งกูไม่เกี่ยวมึงก็ยังจะอย่าหิวแสงมึงทำไมไม่ได้กูมาลงพักแล้วนักข่าวอยู่ตรงนี้เต็มเลยกูเสียชื่อเสียงไปแล้วเขาลงข่าวไปหมดว่ากูเนี่ยผิดกรณีฟอกเงินหวยทิพย์รู้ไหมว่าถ้าจะแจ้งจับอ่ะวุฒิก็โดนหนุ่มกัญชัยก็โดนไอ้ที่ถึงไหนถึงกันไอ้ถกไม่เถียงอยู่ที่ช่อง7ก็โดนเพราะเขาไปออกทีวีทุกช่องมันไม่ได้ฉันมาแจ้งความแล้วถ้าคุณมาแล้วคุณแถลงข่าวฉันจะไม่แจ้งเพราะฉันเป็นเพื่อนทนายด้วยกันเนี่ยแล้วคนก็เกลียดฉันเธอรู้ป่ะฉันอุตส่าห์บอกเธอว่าฉันป่วยอยู่เป็นอัมพาตฉันกำลังจะไปฉีดยาสมองหายเส้นเลือดที่มันตีบฉันเดินไม่ได้มึงทำไมวะทำไมสิริทนายชื่ออะไรวะความจำกูเสื่อมมันยิ้มชื่ออะไรมึงเจออะไรความจำกูเสื่อมรัชพลมึงทำไมมึงนึกว่ารังแกผู้หญิงแล้วมึงมีความสุขเหรอผมไม่ได้รังแกมันไม่ใช่ถ้ามันแจ้งเนี่ยพอเดี๋ยวกูบอกว่างั้นถ้ากูผิดนักข่าวทุกคนทั้งประเทศผิดมึงจะไม่มีเพื่อนนักข่าวเลยนะมึงรู้ไหมเพราะทุกคนลงข่าวกันหมดกูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวกูไม่รู้จักมันก็มาที่นี่สิมาแถลงขอโทษฉันแล้วก็จบฉันจะได้ไม่แจ้งเนี่ยมดูไหมเนี่ยมาดูสภาพกูสิกูเดินไม่ได้หนังสือผมยิ้มหนังสือไปแล้วก็มาแถลงข่าวไงให้แก้หน้าโคกูเดินไม่ได้มึงมารังแกกูทำไมกูนึกเครียดจนเส้นเลือดสมองกูจะแตก
กูคิดว่าจนกูเนี่ยจะไปโรงพยาบาลมึงก็ทำให้กูต้องมานี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะมึงทำทำไมมึงชื่ออะไรมีความจำกูเสื่อมเสียชื่อเสียงคู่สาบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวหงทองเนี่ยมันซื้อโฆษณาทุกเว็บไซต์เลยมึงรู้หรือเปล่าทุกคนก็ลงข่าวแล้วนักข่าวทุกสำนักก็ลงข่าวข่าวของบิ๊กเอ็มอ่ะใครจะไม่อยากลงเพราะมันเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งช่องเจ็ดมันมีเรตติ้งฉันก็ไลฟ์สดฉันก็ต้องไลฟ์สดบิ๊กเอ็มเพราะมันมีเรตติ้งมึงทำทำไมไอ้รัชพลมาเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะแจ้งความมันไม่ใช่คุณทำไม่ถูกต้องการที่เราจะหิวแสงการที่เราเป็นทนายที่ดีเนี่ยเราต้องมีจรรยาบรรณมีมารยาททนายความก็พวกมันก็ไปโหนกระแสแล้วบอกว่าลีน่าจังไม่เกี่ยวมันทำกัน4คนฉันก็โทรบอกคุณแล้วคุณทำทำไมแล้วนักข่าวทุกคนก็ลงข่าวบิ๊กเอ็มถูกลอตเตอรี่แล้วอย่างนี้นักข่าวทุกคนผิดไหมไอ้ไทยรัฐเธอฟังฉันนะไทยรัฐแจ็คเกอรีนก็ไปสัมภาษณ์อีเพชรพันปีที่หงคิงพาวเวอร์เลยแล้วระดับไทยรัฐไม่ให้เชื่อจะเชื่อใครไม่รู้ว่างั้นฉันแจ้งฉันอุตส่าห์โทรหาคุณนะว่าให้คุณมาในฐานะทนายด้วยกันให้คุณมาแล้วก็มาแค่แถลงบอกขอโทษแล้วก็ขอตำรวจถอนคุณลีน่ามันก็จบยื่นคำร้องได้มันก็ยื่นถอนได้เข้าใจหรือเปล่าอย่าเลยอย่าคาความไม่ได้ฉันยังนั่งมอเตอร์ไซค์ขนาดฉันเดินไม่ได้พิการเนี่ยเส้นเลือดสมองจะไปให้หมอฉีดให้เส้นเลือดมันไม่ตีบฉันยังต้องทิ้งเลยทิ้งมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีอย่าทำไอ้ชื่ออะไรวะกูจำความจำกูเสียไอ้รัชพลทำทำไมวะมึงมาลังแกผู้หญิงทำไมกูเนี่ยกำลังจะตายกูเป็นอัมพาตอยู่มึงมาแกล้งกูทำไมทำเพื่อความสะใจของมึงเหรอมันมีประโยชน์อะไรกูกำลังจะไปหาหมอไปฉีดให้เส้นเลือดสมองที่มันตีบมึงก็มาทำอย่างนี้ทำให้กูหาหมอไม่ได้เลยกูต้องมาโรงพยาบาลเพื่อมาปกป้องศักดิ์ศรีกูเนี่ยกูให้เวลาครึ่งชั่วโมงอยู่ไหนไม่ได้หรอกนั่งมอเตอร์ไซค์มาขนาดกูปวดกูยังกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเลยมึงรู้หรือเปล่ามึงจะกันแกล้งกูไปทำไมถ้ามึงจะแจ้งต้องแจ้งจับนักข่าวทั้งประเทศเลยเพราะเขาลงข่าววิกเอ็มเหมือนกันหมดกูว่าอ่านข่าวจากนักข่าวเพราะกูไม่มีนักข่าวกูก็ขโมยข่าวของทุกคนมาอ่านในทุกสำนักมึงนั่งมอเตอร์ไซค์มากูรอมึงยังไงอ่ะมึงจะมาถึงนี่กี่โมงลูกผู้ชายพูดแล้วมึงอย่าเขินคำมึงรังแกกูป่วยเป็นอัมพาตมึงยังกูโทรบอกมึงเลยว่าอย่าไปยุ่งกับกูมึงกำลังจะไปโรงพยาบาลมึงก็ยังมาหาแสงนั่นเนี่ยกูไปโรงพยาบาลไม่ได้4 โมงก็แล้วกันเนี่ยกูจะไปโรงพยาบาลไปฉีดใครเส้นเลือดสมองปิดมึงก็มาหิวแสง